องเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนกับดิฉันสิริบุญนันทพันธ์เรายังคงอยู่ที่ร้าน Watercress นะคะอยู่ที่ตึก K Village สุขุมวิท26ชั้น G อยู่กับคุณชิปจิตนิยมนักข่าวผู้คร่ำวอดในวงการอาเซียนของเราสวัสดีพี่ชิปค่ะพี่ชิปค่ะพามาชิมอาหารหลายมื้อได้ความรู้ไปด้วยนะมีอาหารเยอะมากหลายเมนูนะใช่ค่ะแค่5นาทีแต่ละวันไม่พอหรอกใช่เราเลยต้องทานข้ามวันข้ามคืนกันวันที่4พูดถึง5นาทีนึกถึงอะไรรู้มั้ยอะไรคะนี่เลยหมูสไลด์ผัดกะปิต่อเนี่ย5นาทีนะฮะหมูสไลด์ผัดกะปิเนี่ยเขาใช้หมู3ชั้นนะอ๋อเหรอคะหมู3ชั้นแล้วก็เป็นหมูออแกนิกที่เคยรู้กันนะครับพวกปลอดสารปลอดสารนะฮะเออนี่ไง3ที่น่าสนใจคืออะไรรู้มั้ยชอบฮะชอบอ่ะเออชอบแต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงก็กลัวกันนะหมอไม่ค่อยให้ทานหมอไม่ค่อยให้ทานแต่ที่สไลด์กำลังแผ่นกำลังสวยเลยนะฮะเนี่ยสไลด์บางเลยนะเนี่ยสไลด์ต้องฝีมือเนี่ยถ้าไม่ใช้เครื่องนี่ฝีมือเลยนะฮะ5นาทีสำหรับหมู3ชั้นเอาไปแล้วถึงชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นได้แล้วก็มีสูตรผสมพิเศษฮะก็จะมีเขากล้องงอกเขากล้องใหม่แล้วเขากล้องงอกนะครับคอนชุยเลยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะสวยงามนะครับชอบมากเราพูดกันให้จบซะเลยค่ะค่ะพี่มีพวกพริกสดนะพริกกลิ่นสดเหมือนกันนะฮะมีตะไคร้ใบมะกรูดเหมือนกันแต่ที่พิเศษกว่าทุกครั้งก็คือค่ะน้ำตาลที่ใช้เนี่ยเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวอ๋อใช้น้ำตาลมะพร้าวผัดมาจากไหนรู้ไหมถ้าน้ำตาลมะพร้าวต้องแถวสมุทรสงครามสุนทรคอนนี่ก็มาจากอัมพวาเลยนั่นแหละนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าประจำที่วอเตอร์เพลสก็สั่งมานะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยนะครับพริกนี่ไม่ต้องบอกนะพริกไทยเราเผ็ดมากรู้ไหมพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนต้องอเมริกาใต้เลยไหมเหรอมีหลายประเทศนะที่บอกตัวเองมีพริกที่เผ็ดเยอะมากเหมือนกันอินเดียขยันอะไรเงี้ยเออพูตานเหมือนกันจริงเหรอแต่ละคนอ้างว่ามีพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงเออกะเหรี่ยงก็เหมือนกันแต่เขาบอกรู้สึกจะเป็นพริกที่อินเดียนี่แหละที่ยอมรับกันอย่างห้องปากเลยนะนิดเดียวแต่ว่าเผ็ดมากเลยนะพูดถึงอินเดียพูดถึงอินเดียอินเดียนี่พาแฟนรายการไปทำบุญไปกดว่าไปเนี่ยมันก็จะมีต้นกะเพรากะเพราเยอะมากเลยนะตามโรงแรมตามบ้านปรากฏว่าเขาบอกว่าชาวบ้านที่เขาปลูกกะเพราเขากลัวไกด์ไทยมากเลยกูไม่กินเหรอกูไปเด็ดเขามากินทำผัดกะเพราให้ชาวให้คนไทยกลุ่มทัวร์ไทยกินเพราะว่าเราชอบกินผัดกะเพราใช่ไหมปรากฏว่ากะเพราเขาเอาไว้บูชาเป็นของศักดิ์สิทธิ์บูชาเทพพระเจ้าเทพพยดาเขาอะกะปิแปลว่าอะไรนะลิงจำได้จากอินเดียนะภาษาอินเดียแปลว่าลิงกะปิที่บำรุงพวกกระดูกนะฮะบำรุงสมองด้วยแล้วก็ป้องกันโรคโรหิตจางโอ้ล่ะกินกะปิเยอะโรหิตไม่จางแต่จะเป็นกินเป็นไตไหมถ้าเค็มจัดจะเป็นไตไหมอันตรายเหมือนกันถ้าเค็มมากก็ไม่ดีคนไทยกินรสเค็มจัดนะตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่พยายามลดเค็มครึ่งนึงเนี่ยกินไปแล้วอร่อยไหมอร่อยสิฮะผมก็คุยไม่หยุดเลยฮะชิมบ้างอร่อยอร่อยหมูสไลด์ผัดกะปินะครับอร่อยใส่ใบมะกรูดนะฮะหอมหวานค่ะหอมคือหวานเค็มพอๆกันแล้วก็มันหอมอ่ะแต่ที่สำคัญคือเนี่ยใบมะกรูดนี่ช่วยได้มากนะรู้สึกมันดีแล้วรู้สึกความเป็นไทยมันออกมาเลยนะกลิ่นมันออกมาต้นนี้น้ำมันหอมระเหยพวกอารมณ์มากสำคัญเหมือนบอกว่าพรุ่งนี้จะมีแนะนำต้มยำแน่นอนเลยจริงๆต้มยำดูมันเป็นธรรมดาเนาะอาหารที่ไหนก็มีแต่ทำไมต้องเป็นแต่ละที่สุดยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูต้มยำที่บอกจะเคยสวรรค์พรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับพี่ชิปจิตนิยมนะคะขอบคุณพี่ชิปค่ะอร่อยมากมายกับร้านวอเตอร์เครสที่เควิลเล็กชั้น G ที่สุขุมวิท26วันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้จะมาติดตามเมนูจานสุดท้ายกันกับคุณชิปนะคะว่าจะเป็นเมนูต้มยำแล้วหน้าตาจะอร่อยขนาดไหนมีติดตามแบบนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะแม่คะทำไมไก่อร่อยจังคะพ่อแม่มีเคล็ดลับเคล็ดลับอยู่ไหนอ่ะด้วยไก่หมัก CP คัดไก่คุณภาพดีไม่ใช้ฮอร์โมนหมักสูตรเฉพาะของ CP เคล็ดลับความอร่อย